วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูสาวณีโชคสุชาติในหัวข้อเรื่องสร้างสรรค์งานประดิษฐ์กับการร้อยนะคะการร้อยมาลัยซีกนะคะการร้อยมาลัยซีกพูดถึงมาลัยมีใครไม่รู้จักไหมลูกไม่มีนะคะเพราะว่าเด็กๆเวลาเกิดมาคุ้นเคยกับพวงมาลัยใช่ไหมคะมาลัยนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเรียนคิดว่าพวงมาลัยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลูกใช้ในโอกาสใดดีกว่าหนูเห็นก็ใช้โอกาสใดคะไหว้วันแม่วันพ่อวันครูยังไงอีกลูกคะอ้าวไว้ที่ถวายพระที่หิ้งพระนะคะโอกาสใดอีกคะนักดนตรีไทยก็ไว้ที่เครื่องดนตรีไทยโอกาสไหนอีกเคยดูข่าวในพระสำนักไหมคะเวลาแต่ละพระองค์นะคะเสด็จไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์เสด็จไปที่ใดจะเห็นว่าประสงค์นิกรชาวไทยหรือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านจะนำพวงมาลัยไปถวายนะคะกับทุกๆพระองค์นะคะแด่ทุกพระองค์เลยนะคะเพื่อเป็นอะไรคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตถ้าได้ถวายพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมีประโยชน์หลายอย่างรถยนต์ของนักเรียนหรือรถจักรยานยนต์เวลาซื้อรถมาที่บ้านหลายๆบ้านก็จะนำพวงมาลัยไหว้กับแม่ย่านางรถรถบางคันก็จะไหว้ตลอดเลยนะคะเวลาขับรถไปที่ไหนเห็นมีใครขายพวงมาลัยเจ้าของรถก็จะซื้อพวงมาลัยถวายกับแม่ย่านางรถหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถของตนเองอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือความชอบของแต่ละคนแต่เห็นแล้วว่าพวงมาลัยนั้นมีประโยชน์เวลาบนบานศาลกล่าวต่างๆก็จะบนด้วยพวงมาลัยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ครูจะให้เด็กๆได้มีพื้นฐานในการร้อยมาลัยแบบง่ายๆคือมาลัยซีกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสั่งนักเรียนให้เตรียมอะไรมาบ้างคะลูกอาจจะเป็นใบไม้นะคะเป็นใบไม้หรือเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบถ้าเป็นกุหลาบนะคะเรียนกุหลาบแบบนี้เป็นกุหลาบร้อยมาลัยนะคะใช้กุหลาบร้อยมาลัยนะคะอย่าใช้กุหลาบแบบดอกที่มีก้านสวยสง่าพรรณดามันนี่สิลูกเอากุหลาบของหนูมา1ดอกพรรณดาขอยืมกุหลาบ1ดอกลูกเห็นไหมไม่ฟังคุณครูแล้วก็ว่าพี่เขาด้วยเนี่ยเราอะมันนี่สิลูกเอามาดูกุหลาบของพันนดาเขาทำยังไงคะกุหลาบแบบที่ไม่ใช่ร้อยมาลัยแบบจัดใจกันหนูจะร้อยมาลัยลำบากมากนะคะลุกไปเลยค่ะใช้พี่ช่างกล้องนะเนี่ยบางอาจใช้พี่ก็จับกล้องอยู่เดี๋ยวท่านนะคะนี่นะลูกกุหลาบแบบนี้นะคะราคาแพงโดยเฉพาะจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กุหลาบดอกละกี่บาทไม่ทราบค่ะแม่ซื้อมาให้ใช่ไหมลูกในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์กุหลาบราคาสูงมากบางครั้งหนูทราบไหมคะเขาไปจัดช่อนิดเดียวลูกช่อละ100บาทดอกเดียวจะถึง50บาทนะคะไม่นิยมนำมาร้อยมาลัยเพราะอะไรเอ่ยเพราะราคาแพงแล้วก็กลีบดอกก็จะกรอบนะคะเพราะเวลามาร้อยมาลัยในคณะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนเด็ดนะคะเราใช้กุหลาบแบบนี้ลูกนะคะแล้วเราก็จะต้องเด็ดกลีบดอกออกจากตัวก้านดอกนะคะเนี่ยนะคะใช้เด็ดออกเดี๋ยวครูขอใช้วิชวลนะคะเวลาร้อยให้ดูเป็นกลีบอย่างนี้ลูกไม่ต้องเสียดายเลยเพราะเราซื้อมาเด็ดกลีบออกเพื่อร้อยมาลัยนะคะคุณครูใช้เวลาตอนพักกลางวันร้อยนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างนะคะวันนี้คุณครูให้หนูทำประมาณ
ความสูงของมาลัยวันนี้ประมาณ4นิ้วความยาวปีที่แล้วรุ่นพี่5นิ้วไม่ทันปีนี้ลดเหลือ4นิ้วคือความยาวของพวงมาลัยนักเรียนทำจริงๆนะคะครึ่งชั่วโมงก็จะได้ถ้าหนูทำเป็นและตั้งใจทำบางคนบอกว่าใช้กุหลาบมันยากขอใช้มะลิได้ไหมได้ลูกบางบ้านก็ปลูกมะลิแต่ถ้าจะไปซื้อก็ไม่อยากให้ไปซื้อลูกคุณครูไม่อยากให้ลูกศิษย์นั้นเสียเงินมากสงสารคุณพ่อคุณแม่แต่ที่บ้านใครมีดอกพุทธหรือดอกมะลิหนูก็นำมาได้นะคะบางคนนำดอกชบามาให้คุณครูดูเมื่อเช้าจำไม่ได้นะคะคุณครูไปคุมสอนปลายทางเอาดอกชบามาไม่ได้นะคะได้เฉพาะใบชบาใบชบาด่างนะคะหรือใบแก้วใบไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็ใบเรียวตรงกลางป่องแบบนี้ลูกร้อยได้ง่ายมากนะคะใบแก้วใบอะไรอีกใบมะยมใบชบาด่างใบโกศลได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยทีนี้ขั้นตอนในการร้อยมาลัยซีกทำอย่างไรนะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาครูจะอธิบายนะคะให้นักเรียนดูโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะคะขอใช้วิชวลนะคะค่ะขอขอบคุณหนังสือมาลัยดอกไม้สดนะคะของอาจารย์สอนรามดีรอดนะคะหลายคนไปถามว่าคุณครูคะไม่ต้องใช้เชือกเหรอไม่ต้องใช้ลูกนะคะนี่คือส่วนของมาลัยซีกตรงนี้เองลูกที่หุ้มนะคะมาลัยชำร่วยด้วยผ้าเช็ดหน้าแต่เราใช้ส่วนนี้ลูกความยาวของมาลัยมาหุ้มนะคะผ้าแต่เด็กๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนของพวงมาลัยที่เป็นคุณครูสั่งซื้อพวงมาลัยมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเด็กๆดูภาพประกอบแล้วกันนะลูกนะคะนี่คือส่วนของมาลัยซีกให้นักเรียนรู้ก่อนประโยชน์ของมาลัยซีกที่ร้อยเมื่อร้อยแล้วไปไว้ตรงไหนนะคะใช้ทำอะไรนะคะนี่คือมาลัยบ่าวสาวลูกนะคะจะเห็นว่าก็มีส่วนประกอบของมาลัยซีกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะมาลัยซีกที่ทำจากดอกมะลินะคะนักเรียนดูก่อนนะคะถ้าใครนำดอกมะลิมาไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยนะคะนี่ดอกมะลินักเรียนต้องมีแป้นรองที่ทำด้วยใบตองนะคะเราใช้แป้นรองจากใบตองที่จะร้อยมาลัยซีกนะคะด้วยดอกมะลินะคะดอกมะลิหรือดอกพุทธดอกพุทธคุณครูขออภัยนะคะนี่คือดอกพุทธนะคะดอกพุทธนี่คือดอกมะลิของจริงที่ครูสาวนีร้อยมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้เองนะคะประมาณ4นิ้วนะคะชัตวัฒน์ครูขอใบตองนิดนึงลูกความยาวประมาณ4นิ้วถ้าหนูใช้ดอกมะลินะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะเสร็จแล้วฉีกวันนิดเดียวลูกนะคะเดี๋ยวขั้นตอนในการทำอย่างไรคุณครูขอรวบรัดเลยนะคะ